สวัสดีครับก็อยู่ที่ Aviator นะครับผมมาช่วงนี้ก็ได้มาค่อนข้างเยอะครับลองสักหน่อยเดี๋ยวเอามา 2,000 นะเดี๋ยวเราจะเล่นประมาณหลักพันนะครับผมก็มีอยู่ 2,000 กับ36บาทไม่เคยเล่นแนวนอนเลยนะวันนี้รู้สึกลองเล่นแนวนอนเฮ้ยมันเล่นได้นี่หว่าก็เลยลองมาเล่นแนวนี้บ้างนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันนะครับความต่างของมันจะไม่ต่างเลยแหละคือแต่ว่าผมว่าแนวนอนมันกดยากกว่าแนวตั้งนะแต่มันก็เห็นวิถีเครื่องบินชัดดีครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมจะดูวิถีเครื่องบินนะเวลามันเริ่มลงต่ำเนี่ยผมจะรีบกดถอนรอบนี้ผมมีแบบเบ็ด 1,500 กับ300นะครับโอ้ไหลดีเดี๋ยวกูกดแล้ว 3,300 ได้แล้วครับตอนนี้300ขอ 1,000 ครับโอ้ไม่ทันครับทุกคนโอ้จะเอาครับ1,000เดียวเองนะมันไม่ให้นะครับผมกดไม่ทันเลยครับมันหยุดไปก่อนนะมันระเบิดไปก่อนนะครับผมเอาใหม่ครับเท่ากับได้อันเดียวนะก็ยังขาดทุนอยู่นะได้แล้วครับผมเอ้ยเมื่อกี้ไม่ขาดทุนดิผมพูดผิดนะครับเพราะว่าผมได้ 1,500 เมื่อกี้ไปได้ไป 3,000 นะก็ไม่ขาดทุนหรอกครับผมตอนนี้อยู่ที่ 4,600 นะครับเราเอามา 2,000 ท่วนนะก็กำไรประมาณ 2,600 บาทครับกำไรอย่างเดียวนะไม่รวมทุนนะลองเล่น300ก่อนนะครับผม 1,500 นี่ต้องไว้แบบรอบที่มั่นใจอย่าไปใส่ทุกรอบนะบางรอบแม่ง1แล้วตกเลยนี่จะร้องไห้นะครับผมขอสัก 4-5 นะ 300อ่ะมันไม่ค่อย1นะครับอย่าเพิ่งโอ้โหเอ้ยไม่เคยกดทันเลยช่อง300อ่ะ 1,500 ครับไปไม่มั่นใจทำไม่ได้นะเนี่ยเราต้องมอง 1,500 ก่อนนะเพราะ 1,500 เงินเยอะกว่า300นะครับถ้ากดถอนเนี่ยเห็นไหมเอาที่เราใส่เงินเยอะๆก่อนครับ300กดทีหลังครับมาก็ได้ทั้ง2ที่นะครับเป็น 6,100 นะครับกำไร 4,000 บาทแล้วครับผมแต่เราจะไปอีกครับกำไร 4,000 กับ 2,000 นะตอนนี้ผมอยากได้ประมาณ 10,000 นะเอาจริงนะครับอาจจะดูโลภนะแต่โอ้โหเหี้ยโอ้1นะ1แล้วไปเลยนะครับผมแม่งยังไม่ทันกล่าวอำลาเอาอีกรอบครับหัวเริ่มร้อนมึงจะ1ติดกันกี่รอบมาดูดิเอาเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะเพื่อนทุกคนครับ2รอบติดเลยว่ะ1ระเบิดครับโอ้เหมือนดักกูเลยคนเดียวมีกูเล่นคนเดียวหรือยังไงครับรอบนี้เล่น300นะอ่ะ300ไหลว่ะเฮ้ยไม่ไหลเหมือนกันครับผมแม่งตายตั้งแต่ 1.48 อุ้ย3รอบหลังดุมากครับทุกคนไม่ได้รู้จักคำว่ากำไรเลยนะ 1,500 ครับเหลือ 1,000 สุดท้ายแล้วนะ 1,500 รอบนี้ต้องขึ้นสักทีครับเพื่อนกูสงสัยจะเล่นแนวนอนไม่เวิร์กป่ะวะเหมือนดวงกูไม่ถูกกับแนวนอนยังไงไม่รู้นะครับแดกกูจังอ่ะโหกะว่าจะเอาคืนนะทุกคนดวงมันเอาคืนดิครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องกดแค่พันเดียวนะครับเพราะเหลือพันเดียวนะไม่ทันรอบนี้นะครับผม 1,000 บาทครับรอรอบต่อไปอ่ะพันบาทนี้ต้องให้ได้ 6-7,000 นะก็ต้องกำไร6เท่าครับต้องปล่อยนะถ้ากำไร6เท่าก็จะได้ 6,000 คืนนะครับเฮ้ย 1.54 หมดหวังไอ้เหี้ยหมดเลยครับ